นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Synopsis ค่ะวันนี้นะคะหลังจากที่ซิโนได้โพสต์ว่าเราจะทำคลิป Q&A อะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะคะก็มาถึงตอนนี้ก็มีโอกาสมีเวลาว่างในการทำคลิป Q&A แล้วนะคะซึ่งบอกไว้ก่อนนะคะว่าในแต่ละคำถามเราได้อ่านทั้งหมดนะคะแต่ว่าบางคำถามเนี่ยมันเคยตอบไปแล้วในคลิปก่อนๆหรืออาจจะว่าคำถามที่แบบมีความแปลกใหม่อะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกนะคะแต่งหน้าคอสเพลย์แต่ละตัวนี้ยากไหมแล้วอยากให้แต่งคอสสอนคอสเยอะๆนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ได้ยากนะคะแต่ว่ามีทั้งนั้นนะคะในการแต่งหน้าเนี่ยมันอยู่ที่ดีเทลด้วยนะว่าตัวละครนั้นจำเป็นต้องมีดีเทลไหมมีชั้นตามีการวาดตาอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็สอนแต่งหน้าออกมาเรื่อยๆนะคะถ้ามีเงินในการคอสเพลย์นะจ๊ะมานะคะถ้าให้เลือกระหว่างคอได้ตามที่ต้องการกับไปงานคอสเลือกอะไรนะคะเลือกงานคอสนะคะเพราะว่าเงินอะสมมติเรามีเงินใช่ป่ะเราก็สามารถซื้อชุดคอสชุดอะไรแบบนี้ได้เสมอแต่ว่าให้เรามีเงินแต่ว่าถ้าสมมติงานใกล้ๆบ้านเราไม่ได้จัดหรืองานต่างจังหวัดที่เราสามารถไปได้ไม่ได้จัดมันก็แบบน่าหาโอกาสได้ยากนะคะก็เลยเลือกที่จะแบบไปงานได้ที่ต้องการมากกว่าแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยไปงานน้อยมากคอสเพลย์นะคะเพราะว่าออกต่างจังหวัดไม่ได้เนาะเพราะเรายังเป็นแบบอายุ17-18นะคะยังแบบยังไม่บรรลุนิติภาวะนะคะมานะคะพี่มีแรงบันดาลใจมาจากใครการแต่งคอสเพลแล้วก็เคยรู้สึกท้อบ้างไหมเวลาที่แบบมีคนทำได้ดีกว่าเราบันดาลใจจริงๆไม่ได้มีเป็นพิเศษอารมณ์แบบไอดอลอะค่ะจริงๆซีโนไม่ได้มีไอดอลเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ถามว่าเคยรู้สึกท้อไหมเวลามีคนแต่งได้ดีกว่ามันไม่ใช่เชิงกับความรู้สึกท้อแต่แบบเราดูแล้วแบบอุ้ยเขาแต่งเก่งเขาแต่งสวยจังเลยนี่แล้วแบบเราก็ย้อนกลับมาดูตัวเราว่ามันมีตรงนี้นะที่เรายังแต่งไม่ดีเราอาจจะต้องแบบปรับปรุงอะไรต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ผลงานคอสเพลย์ของเรามันดียิ่งขึ้นนะคะถามนะคะพี่เริ่มแต่งหน้าเองตอนไหนแล้วก็ใช้อะไรอัดเสียงแล้วก็ทำยังไงให้รอดอยู่ในสถานการณ์ที่อยู่ในงานแล้วคนเยอะอะไรประมาณนี้นะคะมาที่ข้อแรกซีโนแต่งหน้าเองตั้งแต่จริงๆถ้าไม่รวมแบบแต่งหน้าคอสเพลย์อะไรนะคะก็น่าจะตั้งแต่ประถมแหละประถมไม่แน่ใจเหมือนกันน่าจะประมาณม.1นะคะแล้วก็ฝึกแต่งมาเรื่อยๆส่วนอะไรในอัดเสียงก็คือใช้เสียงในกล้องเลยนะคะในการลงคลิปในส่วนคำถามสุดท้ายอยู่ยังไงให้รอดในสถานการณ์ที่คนเยอะๆในงานคอสเพลย์ใช่ไหมก็จะพยายามหลีกเลี่ยงถ้าตรงนั้นมันไม่ได้เป็นแบบที่จำเป็นจริงๆก็จะพยายามหลีกเลี่ยงพกแบบพัดลมแล้วก็พกยาดมไปนะจ๊ะเพราะว่ามีโอกาสเป็นลมแน่นอนถ้าคนมันเบียดกันเยอะแล้วก็อีกอย่างที่ต้องระวังเตรียมการก็คือพวกกระเป๋ากับอะไรแบบนี้ต่างๆเพราะว่ามันต้องมีพวกแบบนะพวกมือเปิดอะไรแบบนี้พวกมิจฉาชีพนะคะยังก็ระวังตัวแล้วก็ดูแลตัวเองกันด้วยนะจ๊ะติดตามครับอยากรู้ว่าถ้าขอพรได้3ข้อจะขออะไรอันนี้เอาแบบว่าไม่ต้องแบบไปนึกถึงอะไรแบบนี้มากมายเลยนะคะถ้ามี3ข้อนะข้อแรกนะคะก็คือซีโนจะขอให้ตัวเองสุขภาพดีไม่เจ็บไข้ได้ป่วยซึ่งหลายๆคนจะมองว่ามันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยทำไมขอพรดูแก่ดูล้าสมัยอะไรแบบนี้จริงๆคือมันเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตนะการที่แบบมีสุขภาพดีหรือร่างกายที่ครบสมบูรณ์อ่ะสมมติเราขาดแขนข้างขาดตาข้างนึงขาดหูข้างนึงขาดขาขาดอะไรแบบนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยมันไม่ได้ป่ะชีวิตเราอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราเสียอย่างใดอย่างหนึ่งของร่างกายมันก็ใช้ชีวิตได้แบบยากลำบากยิ่งขึ้นหรือสุขภาพเราไม่ดีความดันสูงเบาหวานหรือโรคต่างๆมาเราเป็นอย่างหนึ่งทำให้เราแบบรู้สึกว่าเหมือนอารมณ์แบบเสียอะไรหลายๆอย่างไปนะคะสมมติเราเป็นโรคที่ร้ายแรงหลายๆอย่างหรือว่าเราเสียอะไรไปนะคะในส่วนคำถามของข้อที่2นะคะก็คือขอให้ตัวเองมีเงินเยอะๆนะคะใช่ขอให้ตัวเองมีเงินเยอะๆคือถามว่าทำไมทุกคนเงินอะต่อให้ยังไงมันก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันนะคะเราพูดแบบตามหลักความจริงเลยคุณจะพูดแบบเฮ้ยเงินมันไม่จำเป็นอะไรแบบนี้จริงๆมันก็จำเป็นแต่มันอยู่ที่แต่ละบุคคลว่ามันจำเป็นมากน้อยแค่ไหนไม่ซีโนเนี่ยซีโนก็ต้องการเงินมาเพื่อพัฒนาคอสเพลย์หรือเปย์แบบว่าติ่งเอ็กโซแบบนี้หรือว่ามาแบบทำหลายๆอย่างเพื่อให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นเพื่อหารายได้หรือว่าพัฒนาหลายๆอย่างนั่นคือสิ่งที่ขอนะคะข้อ2ในส่วนของข้อ3นะคะสิ่งที่อยากขอก็คือให้เจอคนดีๆไม่ว่าจะเป็นครอบครัวมิตรภาพเพื่อนๆคนรักแฟนผู้ชมผู้ชายอะไรอย่างงี้เพราะว่าเมื่อคนดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนจิตใจสภาพจิตใจแล้วก็จะดีตามกันไปเว้ยนั่นก็จะเป็น3ข้อที่ซีนิวขอนะคะถ้าสมมติเป็นไปได้นะพี่คิดจะคอสใครในยายบะอีกมั้ยแล้วก็พี่จะทําคลิปวล็อกพาอีกหรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำชมนะคะในส่วนของตัวละครยายบ่าจริงๆหลังจากนี้ไม่น่าจะมีแล้วถ้าเงินก็อาจจะมีคอร์สอีกแล้วแหละแต่ว่าถ้าเอาจริงๆก็คือไม่น่าจะแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามีน้องๆสนับ
ับสนุนหรือใครสนับสนุนชุดคอสเพลย์แล้วหรืออยากให้แบบคอสตัวไหนก็สามารถสนับสนุนมาได้นะจ๊ะเราพร้อมคอสได้ทันทุกเมื่อนะจ๊ะส่วนอีกคำถามจะทำคลิปบล็อกอยู่ไหนทำอยู่แล้วจ้าแต่ว่าสถานการณ์ช่วงนี้นะจ๊ะเป็นไวรัสโควิดเนาะก็น่าจะแบบเป็นเดือนเลยอ่ะหลายเดือนเลยแหละกว่าจะได้แบบว่าแบบสภาพสังคมกลับสู่ปกตินะจ๊ะมานะคะเคยทำช่องแล้วทอหรือเปล่าแบบยอดวิวร้อยลงอะไรแบบนี้แล้วก็จะจัดการยังไงนะคะในส่วนของทอไหมเอาจริงๆอ่ะมันก็มีบ้างแต่ไม่ได้ท้อถึงขั้นแบบอุ้ยฉันจะเลิกคอสเพลย์ฉันจะเลิกทำคลิปอะไรไม่เคยมีความคิดนั้นเลยเว้ยมีแต่ความคิดที่ว่าพอเราแบบรู้สึกท้อปุ๊บเราจะมีความแบบดูว่าเราก็จะไปดูคลิปนะว่าคลิปไหนได้คลิปได้วิวน้อยหรือว่าคลิปไหนแบบมีวิวเยอะเราก็จะดูค่ะแล้วเราก็จะนำคลิปนั้นๆมาพัฒนาเพื่อให้มันดียิ่งขึ้นเว้ยทุกคนอย่าลืมนะพอเราท้อแล้วอย่าแบบพอท้อแล้วก็ไปเลยอะให้ท้อแล้วมาดูจุดไหนว่าเราแบบสามารถพัฒนาได้นะคะการคอสครั้งแรกของพี่คนรับภาคมองยังไงการคอสครั้งแรกของพี่คือตอนม.3โชคดีตรงที่ว่าเพื่อนๆเอาแค่เพื่อนๆนะเราจะไม่สนนอกจากนั้นนะคือโชคดีมากอย่างนึงคือเพื่อนรอบๆตัวไม่มีใครมองว่าแบบอุ้ยได้สันละอะไรแบบนี้เลยซึ่งมันเป็นความโชคดีอย่างนึงในส่วนของครอบครัวก็คือพ่อแม่ก็ไม่ได้เชิงสนับสนุนหรอกแต่ก็แบบไม่ได้ห้ามปรามอะไรอาจจะมีแบบว่าติบ้างว่าเอ้ยต้องแต่งหน้าอย่างนี้หรือว่าเราควรใช้เงินให้มันอะไรประมาณนี้เขาก็จะมีมาแนะนำหลายๆอย่างนะคะถ้าเราเป็นผู้ชายแล้วแต่งหญิงถือว่าผิดไหมไม่ผิดค่ะเพราะว่าโลกเดี๋ยวนี้นะคะมันไม่ได้อยู่ในยุคไดโนเสาร์แล้วไม่จำเป็นต้องแบบเป็นผู้ชายแล้วจะต้องแต่งชายเป็นหญิงแล้วจะต้องแต่งหญิงเสมอไปทุกคนมีสิทธิเสรีภาพพร้อมในของตัวเองแต่ว่าการแต่งตัวนั้นมันต้องอยู่ที่กาลเทศะด้วยนะคะเอาจริงๆทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแหละไม่ใช่ว่าต้องแบบหญิงเป็นชายหรือชายเป็นหญิงอะไรแบบนี้นะคะพี่คอสมากี่ปีแล้วคะคำว่าคะไม่มีนายเอกเนาะแล้วทำไมถึงคอสมา3ปีแล้วสิงหานี้จะ3ปีแล้วนะคะแล้วก็เหตุผลที่คอสก็เพราะว่าเราอยากเป็นตัวละครใดตัวละครหนึ่งเราชอบในอนิเมะนั้นมากๆชีวิตสักครั้งหนึ่งอ่ะมันต้องคอสเลยประมาณนี้นะคะก็เลยมาคอสเพลย์นั่นเองค่ะตัวละครที่ชอบมากที่สุดในอนิเมะก็จะมีอุ๊ยจริงๆหลายตัวแต่ถ้าชอบก็เป็นริซ่าฮอกอายแล้วก็รอยมัสแตงจากอนิเมะเรื่อง Fullmetal Alchemist นะคะการแต่งตัวอยากเห็นการแต่งตัวแบบสตรีทอีกแล้วก็เท่มากอยากให้แนะนำการแต่งตัวที่ตัวเองชอบก็คือพี่ชอบใช่ไหมอย่างแรกเลยพี่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกแค่แบบเรามีเสื้อตัวโอเวอร์ไซส์กางเกงโอเวอร์ไซส์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแบบทำหน้าเฟียสเข้าไว้มันก็ได้เป็นสไตล์นี้แล้วเว้ยชุดก็อาจจะเน้นเป็นแบบถ้าเราเป็นแนวสีจัดไปเลยก็แบบนีออนม่วงน้ำเงินเหลืองน้ำเงินนีออนอะไรประมาณนี้แต่งเวลาแต่งก็จะแมทคู่กันประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าเราเป็นสายแบบดำๆอย่างเดียวเลยก็คือดำทั้งชุดดำทั้งกางเกงดำทั้งเสื้อดำอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบอะไรแนวไหนก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเอาเป็นว่าเราชอบอะไรแบบไหนก็ใส่ก็ไปรับรองก็จะเป็นสไตล์แนวนั้นเองค่ะพี่คิดยังไงถึงทำ YouTube นะคะก็เหตุผลจริงๆก็ไม่มีอะไรมากมายนะตอนนั้นนะคะก็คือเราอะอยากมาแชร์วิธีการแต่งหน้าในสไตล์เราเองซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้แต่งเก่งอะไรเท่าไหร่หรอกคลิปแรกก็คือจะเป็นคลิปนี้นะคะตอนนั้นก็เป็นคลิปแรกเลยไม่มีเสียงพูดไม่มีเสียงไรเพราะว่าเราแบบตื่นเต้นอะพูดหน้ากล้องครั้งแรกนะคะนั่นก็คือเหตุผลก็คืออยากมาแชร์ประสบการณ์แต่งหน้าในแบบฉบับของตัวเองนะคะพี่เสียเงินกับคอสเพลย์ไปกี่บาทตอนที่เคยคอสชอบตัวไหนมากที่สุดนะคะตัวละครถ้าเสียเงินเนี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะทำคลิปแยกอีกทีแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีแบบมีเวลาแล้วก็ยังไม่มีโอกาสคิดคำนวณ นะคะในส่วนของที่ถามว่าเราชอบตัวไหนที่สุดที่เคยคอสก็จะเป็นริซ่าฮอกอายค่ะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะกลับมารีคอสอีกค่ะโปรเจกต์คอสเพลย์ตัวละครอะไรบ้างไหมครับแล้วก็ถ้ามีทำไมถึงอยากคอสมีนะคะก็จะมีประมาณนี้เลยแต่ว่าตัวที่อยากคอสหลักๆตอนนี้ก็จะมีที่น่าจะได้คอสแน่ๆแล้วก็จะมีอินุยาชาแล้วก็ฟอสจากโชชิกิโนคุนินะคะ2ตัวนี้ที่น่าจะคอสหลักๆเพราะว่ามีตัวนึงที่แบบอยากคอสก็คือโอลิเวียกับริซ่าจากฟูเมคอลคิมิซึ่ง2ตัวนี้อยากคอสมากแต่ชุดก็แพงมากเช่นกันนะคะก็เลยแบบว่าพักก่อนเพราะว่าเราเพิ่งเสียเงินกับแบบหลายๆอย่างไปช่วงนี้นะคะก็เลยรอเวลารอเงินนะจ๊ะอยากเป็นเด็กที่ต้องเสียกี่แสนจริงๆก็ไม่ต้องเสียมากแค่หนูแบบว่าสนับสนุนชุดคอสพี่ณจุดๆนี้เพราะพี่จนมากพี่ก็แบบมาเป็นเด็กพี่ได้เลยเนาะล้อเล่นนะจ๊ะคำถามต่อมานะจ๊ะพี่หาเงินมาได้ยังไงแล้วก็ทำงานอะไรอยู่
ขอรวบยอดเลยละกันนะคะก็คือเงินได้มาจากการขายพวกพรีออเดอร์นะคะเพจ Banana Cosplay Shop แล้วก็ IG Banana Cosplay Shop นะคะใครที่อยากพรีออเดอร์ก็ไปพรีกันได้นะคะนี่ขายของอีกแล้วอย่างนึงนะคะก็คือรับแต่งหน้าคอสเพลย์นะคะถึงแม้ปัจจุบันจะขาดรายได้เพราะว่าไวรัสโคโรนาโควิดเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะเป็นรับคอมมิชชั่นวาดภาพสีน้ำนะคะใครที่อยากแบบอยากให้ซีโนวาดภาพสีน้ำหรือว่าเป็นคอมมิชชั่นอะไรแบบนี้ทักมาได้นะจ๊ะในเพจ Emperor Seed นะจ๊ะหรือทัก Facebook ส่วนตัวมาก็ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้จนนะจ๊ะต่อไปจ้ะแต่งคอสเพลย์ได้เงินไหมคะค่ะเขียนแบบนี้นะคะได้เงินไหมได้เงินค่ะแต่บอกบุคคลด้วยว่าเราแต่งคอสเพลย์เนี่ยแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างอย่างเช่นบางคนก็ขาย FH เชกิหรือบางคนก็อาจจะมีแบบพวกรับยืนงานยืนบูธเข้ามาพวกแบบงานต่างๆแล้วแต่เลเยอร์แต่ละคนนะคะในส่วนของซีโนเนี่ยซีโนได้เงินส่วนหนึ่งก็มาจากขายเชกิกับเชกิก็คือโพลารอยด์นะจ๊ะกับ FH นะคะสองอย่างนี้ในการคอสเพลย์นะคะทำไมถึงชื่อช่องซีโนซิตคะเฮ้ยเอาจริงๆเหตุผลนี้อยากให้มีคนถามมากเพราะว่าเราพร้อมตอบอยู่เสมอนะคะเหตุผลที่ตั้งชื่อซีโนซิตนะคะคำว่าซีโนมันได้มาจากเพลงนึงของวงคลอสเฟดนะคะก็คือชื่อซีโนเลย ของเพลงนั้นแต่พอเราเอาคำว่าซีโนไปหาก็อารมณ์ประมาณแบบเอเลี่ยนต่างดาวนอกโลกอะไรสักอย่างเริ่มงงแล้วว่าเอ๊ะทำไมแบบแปลกๆส่วนคำว่าซิดนะคะได้มาจาก ZIZ นะคะที่แปลว่าซิดเหมือนกันมันแบบมันเป็นอสุรกายตัวนึงมั้งในของกรีกโรมันจะถามว่าทำไมเราไม่เอา ZIZ นะคะเพราะว่าเราอยากให้ตัว X อ่ะมันเข้ากับ X พอดีไงแบบซีโนซิดมันแบบพอดีใช่ป่ะเราก็เลยเปลี่ยนเป็น XX แทนนะจ๊ะเป็นซีโนซิดที่เป็นเวอร์ชัน X กับ X นะฮะงงๆไหมงงๆเนาะพี่คิดยังไงกับการโดนบูลลี่จริงๆพี่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่สมควรอยู่แล้วแหละใครๆก็รู้ณประเทศไทยนะจุดๆเนี้ยหลายๆคนอ่ะเริ่มตื่นตัวกับการบูลลี่มาเยอะมากๆนะคะแต่ถามว่ายังมีไหมยังมีเหมือนตัวซีโนซิตโดนเยอะมากๆนะคะเช่นหน้าบานจมูกบานฟันจอบฟันเหยินไอ้หน้าเหลี่ยมหรือไอ้นมแบนอะไรแบบนี้โดนมาเยอะมากซึ่งก็เป็นคนใกล้ๆตัวนั่นแหละพอดูไปก็แบบเขาคงขาดความอบอุ่นอะคนที่มาว่าวิจารณ์เราในเรื่องเสียหายในเรื่องที่ไม่ใช่สมควรนะคะแล้วหลายคนก็จะมองว่าอุ้ยทำไมล้อเล่นแค่นี้ไม่ได้เฮ้ยมันไม่ได้ป้าทุกคนแบบมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลของเขาคุณจะมาวิจารณ์หน้าตาอะไรของเขาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องของคุณเลยยังไงก็ฝากไว้คิดนะสำหรับคนที่แบบยังมาวิจารณ์รูปร่างหน้าตาคนอื่นหรือว่าต่างๆอยู่นะคะซีโนอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ17ปีสิงหานี้จะ18นะคะวันเกิด16สิงหาคมใครที่อยากส่งของขวัญวันเกิดมาก็สามารถทักมาให้ได้นะจ๊ะไม่ว่า Q&A ในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคำถามที่ซีโนไม่ได้ตอบก็ขออภัยด้วยนะเพราะว่าก็มันมีแบบบางอย่างก็มีคนเคยถามมาแล้วยังไงก็อยากให้เข้าใจด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามนอกเหนือจากนี้สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วติด Hashtag Q&A ซีโนซิตไว้นะจ๊ะเพื่อว่าเราจะได้มาตอบคำถามในคลิปต่อๆไปนะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดคำพูดไหนที่แบบอาจจะดูรุนแรงหรือผิดไปบ้างก็ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะยังไงก็ใครที่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ซีโนซิสด้วยนะคะคลิปน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรคอสเพลย์ติ่งแต่งหน้ารีวิวบลาๆๆนะจ๊ะฝากเพื่อนๆติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะ